คนเราเกลียดการเสียมากกว่าชอบการได้ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Tell Me Why พอดแคสต์ที่จะพาเราไปตอบคำถามชวนสงสัยในชีวิตด้วยหลักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและความสุขพร้อมงานวิจัยที่น่าเชื่อถือที่จะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมการตัดสินใจและความคิดต่างๆซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นได้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นและที่สำคัญเข้าใจคนอื่นๆในสังคมมากขึ้นด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเบียร์เป็นไงบ้างโอ้สบายดีสบายดีครับยุ่งนิดนึงคุณโสพลสบายดีไหมสบายดีครับผมอากาศก็ร้อนๆนะครับสิงคโปร์เป็นไงบ้างครับคงจะร้อนพอๆกันกับที่เมืองไทยเลยตอนนี้เทียนเท่าไหร่ที่นี่น่าจะ33-34นะแต่ว่ามันฟีลไลค์ประมาณ37-38ผมว่าโอ้ที่จริงมันดีกว่าเมืองไทยนะเพราะว่าเชียงใหม่เมื่อวานผม38นะโอ้ใช่ๆหดพอสมควรครับก็วันนี้นะครับถึงตอนที่3ของพอดแคสต์ Tell Me Why นะครับผมก็ถือว่าเดินทางมาอย่างรวดเร็วเนาะสัปดาห์ที่3แล้วนะครับตอนนี้3ละก็วันนี้ที่จริงมีเรื่องหนึ่งนะครับที่โอ้โหแบบถือว่าใกล้ตัวมากๆนะครับสำหรับคนไทยเองแล้วก็ผมว่าอาจจะเหมือนกันนะครับคนทั่วโลกด้วยนะครับก็คือเรื่องของลอตเตอรี่เนาะเล่นหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประเด็นที่เราอยากจะมาคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องของคำถามก็คือว่าเศรษฐกิจแย่เนี่ยมันทำให้คนเล่นหวยหรือว่าเสี่ยงโชคมากขึ้นจริงไหมเป็นคำถามที่ผมรู้สึกแบบสนใจมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมก่อนที่จะไปหาคุณเบียร์เนี่ยผมอยากจะแชร์สถิตินิดนึงนะครับที่ผมไปหามาเนาะก็เขาบอกว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเป็นการพนันนะครับยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนไทยนะนี่ข้อมูลปี65นะปี66ก็น่าจะไม่ต่างกันมากนะครับผมมีประมาณการของคนไทยที่เล่นสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมากถึงเกือบ25ล้านคนโดยแบ่งเป็นเพศหญิงประมาณ 51% แล้วก็แบ่งเป็นเพศชายประมาณ 49% นะครับกลุ่มคนนะครับแบ่งตามอายุเนี่ย 15-18 ปีเนี่ย 340,000 คนนะครับแล้วก็19-25 2.2 ล้านคน26-29ก็ประมาณเดียวกัน 2.2 ล้านคนแต่ที่เยอะจริงๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางนี้คือ30-39 5.2 ล้านคนแล้วก็40-49 5.5 ล้านคนและกลุ่มที่มากที่สุดคือ50-59 6ล้านคนนะครับแล้วก็60ปีขึ้นไปก็ยังเล่นกันอยู่นะ 2.9 ล้านคนซึ่งแบบอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนพื้นที่นะครับที่แยกตามภูมิศาสตร์เนาะตามที่เล่นกันเยอะมากที่สุดเนี่ยก็คือคนภาคอีสานนะครับภาคอีสานเนี่ย 8.1 ล้านคนนะครับภาคอื่นก็จะประมาณ4ล้านคนภาคใต้น้อยสุดคือ 2.8 ล้านนะครับภาคอีสานเนี่ย 8.1 ล้านคนหรือประมาณแบบ 44% ของจำนวนประชากรในภูมิภาคเลยนะครับอีกตัวเลขนึงที่น่าสนใจก็คือว่ากลุ่มอายุ 15-18 เนี่ยมีตัวเลขคนเล่นสลากกินแบ่งเนี่ยเยอะขึ้นนะครับผมประมาณ 27.5% จากปี62ก็คือแบบจากปี62เนี่ยเรามีตัวเลขจำนวนผู้เล่นใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้มีประมาณ 342,000 คนเนี่ยตัวเลขเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณ 27.5% เลยทีเดียวซึ่งทั้งที่การขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับเด็กอายุต่ำกว่า20เนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะอันนี้ก็น่าสนใจอยู่ว่าให้แบบต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็นี่เป็นตัวเลขสถิติที่ผมไปหามาแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยคนไทยมีโอกาสที่จะเล่นหวยเยอะขึ้นหรือเปล่าที่แบบเฮ้ยตอนเนี้ยมันทำไมกลายเป็นว่าเข้าถึงง่ายขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นคำถามครับคุณเบียร์ครับว่าเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีแล้วนะผมขอถามคุณโสพลก่อนคุณโสพลซื้อไหมครับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ซื้อเลยครับไม่เคยซื้อมาก่อนในชีวิตเลยโอ้ดีมากๆแต่ก่อนผมเคยซื้อนะแต่ไม่ใช่ของไทยนะของที่อังกฤษเอางี้ผมต้องเล่าเรื่องความเชื่อของตัวเองก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะคือว่าพ่อผมอ่ะเป็นคนทำธุรกิจและเขาจะทุกครั้งเลยเวลาแบบไปนั่งกินข้าวด้วยกันก็จะมีในเมืองไทยใช่ไหมมันก็จะมีแบบคนที่แบบถือแผงหวยเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าแบบเสียงโชคไหมครับแบบพรุ่งนี้รวยไหมครับอะไรเงี้ยใช่ไหมพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณครับอะไรเงี้ยครับซึ่งพ่อผมก็จะบอกว่าไม่มีใครรวยกับโชคแต่ว่าจะรวยเพราะการลงมือทำงานอันนี้คือกลายเป็นสิ่งที่ฝังหัวผมมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็หลังจากนั้นคือด้วยความที่แบบพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับแม่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็เลยผมก็เลยไม่เคยซื้อเลยก่อนเรื่องเนี่ยผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะแล้วผมก็จะคิดคล้ายๆกับว่าที่คุณโสพลคิดซึ่งนักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเนี่ยเราจะมองการซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยภาษาอังกฤษคือว่า stupid tax เป็นภาษีคนโง่นะครับอันนี้คือแบบค่อนข้างรุนแรงนิดนึงที่นักเศรษฐศาสตร์เรียกนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะถูกเนี่ยมันน้อยมากๆแต่คำถามที่สำคัญคือว่าทำไมเราถึงเสี่ยงทั้งที่โอกาสที่เราจะถูกมันน้อยเหลือเกินนะครับคือเราต้องทำความเข้าใจทฤษฎีหนึ่งก่อนซึ่งเป็นทฤษฎีที่สำคัญมากและเป็นทฤษฎีที่เสียดายมากๆเลยที่คนที่คิดทฤษฎีนี้เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานมานี้นะครับก็คือแดเนียลคาห์เนมัน
ดานิโอคาเนมานเนี่ยหรือที่ผมเรียกเขาดานนี่เนี่ยกับเอมอสเฟอร์สกี้เนี่ยประมาณปี1979เขาทำงานด้วยกันแบบทำงานเยอะมากเขียนหนังสือด้วยกันเยอะมากเขียนเปเปอร์ด้วยกันเยอะมากแล้วมันมีทฤษฎีหนึ่งที่ทำให้เขาให้ดานนี่เนี่ยได้รางวัลโนเบลทางสาขาเศรษฐศาสตร์นั่นคือ the prospect theory นะครับซึ่งที่จริงเนี่ยถ้าเกิดเอมอสซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี1996ยังมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะได้รางวัลโนเบลด้วยกันในปี2002แต่ในทฤษฎีนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่มัน challenge ความเชื่อในทางเศรษฐศาสตร์ที่เรามีคือปกติเนี่ยเราจะมองว่าการเสี่ยงนะครับคือโสพลเป็นนักธุรกิจก็คงจะเข้าใจเรื่องเขาเรียกว่า risk appetite คือว่าความชอบในความเสี่ยงที่เรามีของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันการอยากจะเสี่ยงโชคอะไรเงี้ยเหรอไม่ว่าจะเสี่ยงเรื่องธุรกิจเสี่ยงอะไรเสี่ยงเรื่องโชคก็ได้ก็ตามนะครับแต่ละคนเนี่ยเราเรียกว่าเรามีความชอบในเรื่องของความเสี่ยงที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับคือ risk appetite เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันทุกๆคนซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สิ่งที่ prospect theory พูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเสี่ยงแค่อย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของว่าเราชอบการได้หรือเกลียดความเสียมากกว่ากันนะครับคือว่าพูดง่ายคือหลายคนก็คุ้นเคยได้ยินคำว่า loss aversion มาก่อนในเชิงของทฤษฎีแล้วก็ในเชิงของการพิสูจน์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคนเราเกลียดการสูญเสียเป็นอย่างมากคือเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเสี่ยงและมีโอกาสที่เสียเยอะอย่างเช่นคือสมมติว่าถ้าเรามีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกอันนึงคือสมมติว่าสมมติผมให้เงินคุณโสพลชัวร์ๆนะครับให้ตัวเลือกระหว่าง 9,499 บาทให้ไปเลย 100% กับการเสี่ยงว่า 95%นะครับคุณโสพลจะได้ 10,000 บาทหรือ 5% จะไม่ได้เลยเลยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราไม่อยากเสี่ยงอะถึงแม้ว่ามันโอกาสที่เราจะได้ถึง 95% นะแต่เพื่อที่จะได้ 9,499 เนี่ยมันชัวร์ติงนะครับมันได้ชัวร์เลือกออปชันนั้นมากกว่าแต่ในเชิงของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรามองเนี่ยคือมันไม่ make sense เท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีคำอยู่คำนึงที่ว่า expected utility คือว่าเอาโอกาสที่จะได้มาคูณกันกับผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยการเสี่ยงเนี่ยของ 95% เพื่อที่ได้ 10,000 บาทเนี่ยมันประมาณ 9,500 นะครับผลคูณเนี่ยเอา 95 คูณ 10,000 เนี่ยมัน 9,500 มันมากกว่า 9,499 ไป 1 บาทแต่คนเราแบบว่ากลัวจะเสียใจอยากได้ชัวร์ๆเพราะฉะนั้น uh-huh. ในเรื่องของการที่จะได้เนี่ยเรามักจะ risk averse นะครับโดยเฉพาะโอกาสที่มันจะได้แบบค่อนข้างชัวร์นะครับคือ 100% กับ 95% เนี่ยคือเราจะเลือกที่จะได้ชัวร์ๆมากกว่าเราเรียกว่า certainty effect นะครับแต่พอเรามากลับกันมาเป็น loss คือว่าถ้าคุณต้องเสียชัวร์ๆนะครับคือ 9,499 แต่ว่า 95% เนี่ยคุณสามารถเหมือนกับเสี่ยงโชคได้คนเรายอมเสี่ยงมากกว่าคนเราเกลียดการสูญเสียเฮ้ยที่จริงคุณเสียชัวร์ๆไปเลยนะมันโอกาสที่คุณจะเสียเงินน้อยกว่ากับการเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างดูดีกว่าง่ายๆสรุปโดยรวมๆคือว่าคนเราเกลียดการเสียมากกว่าชอบการได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยคือพอเรามาดูเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยมันดูให้มันขัดกันเพราะถ้าเกิดคนเราไม่อยากจะแบบว่าเสี่ยงนะครับในเชิงของที่จะได้สักอย่างหนึ่งเนี่ยทำไมเขาต้องซื้อลอตเตอรี่ด้วยเพราะซื้อลอตเตอรี่มันเหมือนกับมันจะเสียจริงๆนะครับคือถ้าเกิดเราดูในเชิง prospect theory ของ Kahneman กับ Tversky เนี่ยในตอนต้นๆเราบอกว่าเอ้ยจริงๆงั้นคนก็ไม่ควรจะซื้อลอตเตอรี่เสียเพราะว่าลอตเตอรี่มันอยู่ในเขาเรียกว่า gain frame มีโอกาสที่จะได้นะครับแต่ว่ามันมีผลอีกผลหนึ่งจากทฤษฎีเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อไรก็ตามถ้าโอกาสที่เราจะได้สักอย่างเนี่ยมันน้อยมากๆอย่างเช่นลอตเตอรี่เป็นต้นนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยโอกาสที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยมันแบบอะไร1ในหลายล้าน60ล้านบาท60ล้านผมจำไม่ได้ว่าเขาพิมพ์กี่ใบ60ล้านใบหรือว่าสักอย่างประมาณนั้นนะครับแต่เงินรางวัลเนี่ยมันสูงมากๆถูกไหมครับที่ผมให้ตัวอย่างตอนแรกเนี่ยคือมันเป็นโอกาสที่จะได้เยอะแต่เงินที่ได้เนี่ยมันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นแต่พอเราฟลิปกลับกันมาบอกว่าโอเคเราเอาโอกาสที่ได้เนี่ยให้มันน้อยลงให้มันน้อยมากๆแต่เราไปเพิ่มผลลัพธ์เพิ่มตัวเม็ดเงินที่จะได้เนี่ยให้มันสูงเยอะคือเราจะเลื่อนมาจากเขาเรียกว่ามาจาก certainty effect มาเป็น possibility effect หรือผลลัพธ์ของเฮ้ยมันอาจจะได้อะโอกาสที่มันจะได้เนี่ยมันมี
แล้วถ้าเกิดได้นะมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นไอ้ prospect theory เนี่ยมันอธิบายให้เราเข้าใจเรื่องลอตเตอรี่ได้ง่ายๆเลยว่าทำไมคนถึงซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าถ้าถูกเนี่ยปุ๊บเราได้เยอะมากๆ prospect theory บอกกับเราว่าคนเราส่วนใหญ่เราจะให้ความสำคัญกับโอกาสแต่ probability เนี่ยน้อยนะครับยิ่งพอมันสูงเยอะๆเราไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมันเราไป shift weight นะครับให้ความสำคัญมากกว่ากับผลลัพธ์ที่อาจจะได้นะครับอันนี้เป็นคำอธิบายง่ายๆ อันนึงนะว่าทำไมคนเราถึงซื้อถึงลอตเตอรี่เพราะว่า probability เนี่ยมันต่ำมากๆเช่นเดียวกันกับการสูญเสียนะครับมันตอบคำถามเดียวกันว่าทำไมคนถึงซื้อประกันเพราะว่าโอกาสที่เราจะสูญเสียบ้านสูญเสียชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยมันน้อยมากๆในความเป็นจริงแต่ถ้าเกิดเสียเนี่ยมันเสียเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึง prospect theory อธิบายได้แม้แต่กระทั่งว่าโอเคทำไมเวลาที่โอกาสที่จะได้หรือจะเสียอะไรสักอย่างเนี่ยเราถึงแบบว่า shift ความสำคัญไปอยู่สิ่งที่จะได้หรือสิ่งที่เราจะสูญเสียนะครับอันนี้เป็นคำอธิบายอันนึงจากเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมว่าทำไมคนถึงซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าพอโอกาสมันน้อยเราให้ความสำคัญกับตัวเม็ดเงินเยอะมากขึ้นถูกต้องอันนี้อันแรกนะครับแต่มันมีอธิบายอื่นด้วยว่าทำไมถึงซื้อลอตเตอรี่อันที่สองคือเวลาเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยเราต้องดูเรื่องความสุขคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยแล้วคนที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้พบว่าเขามีความสุขมากน้อยไปกว่าคนที่ไม่ถูกลอตเตอรี่นะอ่ะจริงเหรอ เรารู้สึกว่าใช่ไหมอันนี้คือแบบอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกเนาะเวลาเราซื้อลอตเตอรี่ถูกหวยปุ๊บเนี่ยเฮ้ยคนคนนั้นน่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งมากแน่เลยอะไรเงี้ยครับอันนี้ไม่จริงใช่ไหมอันนี้คือถ้าเกิดเราดูในเชิงสถิติเนี่ยมันค่อนข้างแบบ mix bag เหมือนกันคือมันมีบางอันเจอผลบวกบางอันเจอผลไม่มีผลเลยนะครับแต่โดยรวมๆเนี่ยเราจะพบว่ามันไม่ค่อยมีผลมากเท่าที่เราคิดแล้วมันมีงานวิจัยของไมเคิลนอร์ตันอันหนึ่งนะครับที่เขาพบว่าเขาไปสัมภาษณ์มิลเลนแนร์คือแบบพันล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยเป็นมิลเลนแนร์ธรรมดาคือเราแค่ดูเรื่องของความรวยเนี่ยเราพบว่ารวยร้อยล้านกับรวยสิบล้านความสุขเขาไม่ได้แตกต่างกันอันนึงเลยนะครับแล้วพอเรามาเทียบกับคนปัจจุบันคนธรรมดาเนี่ยถูกต้องคนที่รวยเป็น10ล้านหรือ1แค่มีล้านนึงก็มีความสุขมากกว่าคนที่แบบธรรมดาคนหนึ่งละกันแต่มันไม่ได้มากไปกว่าที่เราคิดเยอะนะครับอันนั้นเป็นผลงานวิจัยนึงแต่ว่าคนที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยความสุขเข้ามาจากไหนคุณสมพลทราบไหมครับตอนที่เราถูกลอตเตอรี่เนี่ยเราไม่มีความสุขมากน้อยไปกว่าโดยเฉลี่ยนะครับก่อนที่เราถูกลอตเตอรี่แต่ว่าตอนที่เราซื้อลอตเตอรี่ทุกคนเนี่ยที่ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันจะมีช่วงของความสุขอยู่คุณโสพลทราบไหมมันอยู่ตรงไหนตอนที่เก่งหวยอ่ะคือแบบเลขกำลังออกอะไรเงี้ยตอนนั้นอ่ะคือช่วงที่มีความสุขปะใช่นั่นแหละครับใช่ไหมถูกต้องเออถูกต้องคือแบบผมจำได้ว่าเหมือนคล้ายๆกับพี่เอหรือว่าใครสักคนนึงอ่ะที่พี่เอนิ้วกลมอ่ะครับที่เขียนไว้ว่าตอนที่แม่สมัยก่อนนะครับเวลาแม่ตรวจเลขหวยหรือว่าใครสักคนนึงเนี่ยตรวจเลขหวยแล้วก็ทีนี้เนี่ยเขาจะค่อยๆตรวจไปทีละตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าความสุขมันนานกว่าแบบเนี้ยความสุขมันนานกว่าแบบค่อยๆแบบค่อยๆเช็คมาทีละตัวอะไรเงี้ยผมรู้สึกอ๋อโอเคที่จริงความสุขมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่แบบเฮ้ยกูถูกรางวัลหรือเปล่าแต่ว่าที่ได้ลุ้นอะเนาะที่ได้ลุ้นใช่ไหมคือคนเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคนส่วนใหญ่ความสุขมันจะมาก่อนเลขลอตเตอรี่มันจะออกนะครับเพราะว่าพอเราออกคนส่วนใหญ่ไม่ถูกถูกไหมครับแล้วถึงแม้ว่าจะถูกก็ตามนะครับมันมีเชิงของมีงานผลงานของแดนนี่คาร์เนมันเหมือนกันที่พบว่าเวลาเราคิดถึงว่าถ้าเกิดเรารวยขึ้นมาเนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากขนาดไหนคนเราส่วนใหญ่บอกว่าต้องมีความสุขเยอะๆสิแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่เป็นจริงอย่างที่เราคิดส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเรารวยปุ๊บเราจะใช้เวลาในแต่ละวันไปเที่ยวทำนู่นทำนี่ที่แบบเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเงินอีกต่อไปแต่พอเรามาดูข้อมูลของคนที่ถูกลอตเตอรี่นะครับเขามีปัญหาเยอะเหมือนกันที่ว่าโอ้พอถูกปุ๊บโอ้โหมีคนมาเลยขอเงินนะครับญาติเยอะทันทีญาติเยอะเป็นสิ่งที่คนที่ยังไม่ถูกลอตเตอรี่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับพวกเขาถ้าเขาถูกลอตเตอรี่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีผลต่อความสุขทั้งนั้นในตรงนี้แต่สิ่งที่เรารู้จริงๆชัดเจนคือว่าก่อนที่จะถูกเนี่ยหรือก่อนที่เลขมันจะออกเนี่ยแต่ละคนคือว่าฝันและบางทีเนี่ยคือผมเชื่อนะบางทีผมก็เหมือนก็เป็นเหมือนกันนะก็ยอมรับตามตรงว่าแต่ก่อนผมซื้อลอตเตอรี่อยู่ตอนอยู่ที่อังกฤษเนี่ยผมยอมเสียเงินปอนด์หนึ่งซื้อมันก็มัน40กว่าบาท50บาทนะครับเพื่อที่จะคิดว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราถูกลอตเตอรี่นะเราจะเป็นยังไงบ้าง
มันเหมือนเราซื้อความฝันไหมใช่คุณเบียร์แบบซื้อความฝันความสุขเล็กๆน้อยๆอันนี้แหละอันนั้นคือราคาของลอตเตอรี่ที่แท้จริงคือเราซื้อเพื่อที่จะว่าขอให้สัก4ชั่วโมงอ่ะขอให้รู้สึกแบบแฮปปี้อ่ะแฮปปี้กับความฝันเฟื่องว่าถ้าจะถูกแล้วจะเป็นยังไงบ้างแค่ตรงนี้คือผมเชื่อว่าหลายคนที่ถ้าเขาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของลอตเตอรี่จริงๆนะเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคเรายอมจ่ายเงินเพื่อแค่ 4-5 ชั่วโมงเพื่อความฝันตรงนั้นน่ะก็โอเคแล้วคำถามต่อมาที่ผมมีให้คุณเบียร์แล้วกันก็คืออ่ะด้วยความที่เรารู้ว่าแบบ 4-5 ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำให้เรามีความฝันเยอะเอ้ยฉันอาจจะถูกก็ได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ว่าเศรษฐกิจมันมีส่วนที่ทำมัน drive ให้คนแบบซื้อลอตเตอรี่เยอะขึ้นอย่างเช่นว่าเฮ้ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยฉันแบบยิ่งต้องซื้อเพราะว่าฉันยิ่งอยากจะมีความฝันตรงนั้นอะเอ้ยฉันจะรอดจากตรงนี้ให้ได้อะไรประมาณนี้มีโอกาสไหมคือเราต้องดูในผมไม่ทราบสถิติของเมืองไทยนะแต่ว่าถ้าเราดูสถิติของเมืองนอกเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า regressive taxation คำว่า regressive taxation คือว่าคนจนใช้เงินในการซื้อลอตเตอรี่มากกว่าคนรวยใช้เงินซื้อลอตเตอรี่นะครับคือว่าคนจนต้องเสียเงินไปกับลอตเตอรี่มากกว่าคนรวยเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนจนเนี่ยคือในเชิงของ reference point ของเขาว่าถ้าถูกนะเราจะต้องรวยกว่าตอนที่เราเป็นอยู่เนี่ยหลายร้อยเท่าแต่ถ้าคนรวยถูกลอตเตอรี่มันก็อาจจะรวยขึ้นมานิดนึงเงินจากเงินที่มีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นมันถึงเข้าใจง่ายๆว่าทำไมคนจนเนี่ยถึงใช้เงินซื้อลอตเตอรี่เยอะและทำไมคนจนนะครับยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้กำลังจะมีข่าวมาแล้วว่าเราจะเมืองไทยกำลังจะไฟเขียวคาสิโนกำลังคุยนะท่านที่ผมอ่านข่าวนะบอกกำลังจะกรีนไลท์คาสิโนหรือกำลังคุยกันผมคิดได้เลยว่าคนส่วนใหญ่ที่อาจจะไปอาจจะไม่ใช่คนรวยอย่างที่เราคิดก็ได้อาจจะเป็น middle income หรือจะเป็นคนจนก็ได้ที่ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อที่จะไปใช้เงินตรงนี้เพื่อที่โอกาสว่าหรือไปแค่ความฝันก็ตามว่าเขาจะได้รวยขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอบคำถามคุณโสพลเนี่ยคือผมแค่ตั้งข้อสมมติฐานนะจะเป็นสันนิษฐานว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนจะซื้อลอตเตอรี่เยอะไหมผมว่าน่าจะใช่เพราะถ้าเกิดเราดูตามสถิติในตอนนี้เนี่ยที่คนจนใช้เงินซื้อลอตเตอรี่มากกว่าคนรวยเนี่ยถ้าเรามีคนจนมากขึ้นในสังคมอัตราของการใช้เงินซื้อลอตเตอรี่ก็น่าจะสูงขึ้นตามๆกันไปอันนี้มันเป็นที่ทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการลดน้อยถอยลงของอัตราประโยชน์ส่วนเพิ่มป่ะ diminishing marginal utility ป่ะครับหมายถึงว่าคนที่รวยมากๆอะไรเงี้ยครับเขาจะใช้ครับใช่คือแบบเขาใช้เงินน้อยเหมือนคล้ายกับว่าถูกลอตเตอรี่แต่ว่าแบบเงินตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบกระทบกับเลขบัญชีของเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้คือคนรวยใช่ป่ะผมว่าก็น่าจะมีส่วนนะครับแต่ว่าผมว่าคนที่รวยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามีลู่ทางอื่นที่เขาสามารถใช้เงินเอาไปลงทุนแล้วโอกาสคือ riskreward ratio มันจะดูดีกว่าลอตเตอรี่โอเคโอเคโอเคก็คนรวยก็คงจะมีลู่ทางที่มากกว่าในการที่จะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นลงทุนในบริษัทอะไรต่างๆนานาเนาะเข้าใจสถิติมากกว่าคนจนด้วยเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าเราควรที่จะเพิ่ม financial literacy หรือ statistical literacy หรือความเข้าใจในเรื่องของ finance ในเรื่องของสถิติกับคนจนมากน้อยขนาดไหนซึ่งก็สำคัญนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแต่ว่าคือถ้าเกิดคนมีลู่ทางนะมีสลากกินแบ่งหรือมีคาสิโนแล้วก็ตามโอกาสที่เขาจะหาวิธีการรวยทางลัดโดยการซื้อลอตเตอรี่เพื่อที่จะอย่างน้อยถ้าถูกนะเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นคำถามคือว่าเงินที่เขาจะต้องเสียไปกับพวกนี้เนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนนะครับโอเคครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะครับเรื่องฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะก็รู้สึกว่าเราไม่รู้หรอกนะครับว่าจริงๆแล้วใครบ้างเล่นหวยหรือไม่เล่นหวยหรือว่าคนเล่นหวยกันเยอะเท่าไหร่เนาะแบบคนที่ฟังของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้เราได้นะครับแล้วก็ใครที่แบบอาจจะแบบถูกหวยมาอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมาคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้เราอ่านได้ด้วยนะว่าแบบเฮ้ยถูกหวยมาแล้วมีความสุขมากขึ้นหรือว่าน้อยลงอะไรยังไงนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณเบียร์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับ